ั้งหมดน่ะคือความต้องการของคุณพ่อพจน์ต้องกลับไปเรียนไปอยู่บ้านทรายทองบ้านทรายทองใครน่ะมาหาใครยะต้องการพบหม่อมพรรณรายจ้ะหม่อมไม่อยู่จะอยู่ที่นี่ได้ต้องเคารพระเบียบวินัยของบ้านสมัยปู่ย่าตายายมาแล้วเด็กๆจะต้องรู้ว่าตัวจะต้องไม่นั่งเก้าอี้ตีเสมอพี่ป้าน้าอาจะต้องลดตัวลงมาในที่ที่ต่ำกว่าและที่เหมาะที่สุดมันจะต้องเป็นที่พื้นไม่ใช่เก้าอี้หลีกทางให้ผู้ใหญ่ไปก่อนสิยะสอนกันมายังไงนะเนี่ยดิฉันมาอยู่ที่นี่อย่างยากไม่ใช่คนใช้แล้วก็ไม่ใช่ทาสมันใช่นักไม่มีมารยาทไพร่ไปผิดแม่มาเลยถ้าดิฉันผิดก็ดุหรือสั่งสอนแต่เฉพาะตัวดิฉันอย่าเอ่ยถึงคุณพ่อถ้าไม่รู้อะไรด้วยจะต้องมาพลอยรับบาปกล้ายกเด็กให้น่าใจต่อหน้าต่อตาฉันเหรอลูกแม่เป็นยังไงลูกโอ้โหพอนะหญิงเล็กฉันรู้สักนิดว่าดิฉันลูกของคุณพ่อพนาพินิจนันแม้ว่าเลือดของดิฉันไม่เข้มเหมือนเลือดสีน้ำเงินของพวกสว่างวงพินิจนันของดิฉันก็ไม่ต่ำกว่าใครเห็นไม่ชายกลางเห็นฤทธิพจน์จะมาหรือยังโอ้ยปากคอเหลือทนดิฉันเกลียดพวกสว่างวงทุกคนรวมทั้งคุณด้วยเธอจะเสียใจภายหลังที่พูดคำนี้ออกไปนี่คื